สิบบันเทิงค่ะค่ะเป็นไรกันคะพี่พี่เดี๋ยวก่อนเป็นไรกันคะเรียนแบบหนังสือวงอยู่พยายามอยู่ไม่มันถึงแล้วคุณเซปเทมเบอร์อิชูเคยดูไหมหนังแต่ก่อนที่ต้องเป็นเซปเทมเบอร์อิชูแอนนาวินทัวร์ที่เขาแบบออกมาแบบรุ่นนี้กันคือเซปเทมเบอร์อิชูเนี่ยเป็นอิชูที่สำคัญของประจำปีจะเป็นอิชูที่มีเล่มหนาเป็นพิเศษมีเนื้อหาเรื่องราวเป็นพิเศษแล้วก็จะรวบรวมทุกอย่างแบบเหมือนเป็นแบบคล้ายๆปีใหม่ของการบ้านเราคืออะไรง่ายง่ายเป็นปีใหม่นะคะของวงการแฟชั่นฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะตื่นตัวในช่วงเซปเทมเบอร์นี้แหละสังเกตจากอเมริกาหรือญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะปกจะพิเศษมากมากเลยใช่อันนี้คือปกของไทยนะนี่ปกไทยนางแบบชื่อสุกี้วอเตอร์เฮาส์คือเราอาจจะไม่คุ้นกันนะคะแต่ว่าเขาเป็นนางแบบหน้าใหม่ที่กำลังจะมีผลงานในวงการฮอลลีวูดด้วยเป็น rising star แต่ถือว่าสวยมากสวยนะหน้าเก๋เท่ระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่แบบหนังสือค่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยแต่ที่ลุงพูดกับวันนี้เนี่ยข้อสังเกตมันอยู่ตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยหนังสือวงนะเซปเทมเบอร์อิชูทุกอิชูหมายถึงว่าแต่ละประเทศเขาจะไม่เหมือนกันนะจะอเมริกาญี่ปุ่นอะไร whatever มันจะแบบว่าเป็นที่ต่างๆกันแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาจะขึ้นเลขหน้าไว้อะว่าจะมีทั้งหมดกี่หน้าที่เราสังเกตกันก็คือทำไมตั้งแต่เนี่ยปี2012มาจนถึงปีนี้จะหน้าวงสารัตเนี่ยนะคะหน้าจำนวนหน้ามันลดลงเรื่อยๆตัวนี้เป็นตัวบอกเศรษฐกิจหรือเปล่าว่าคนลงโฆษณาน้อยลงหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องยกอเมริกามาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยถือเป็นตัวกำหนดตลาดและสปอนเซอร์ทุกสิ่งอย่างทั่วโลกว่าได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสาเหตุที่บอกจำนวนหน้าเป็นเพราะว่ายิ่งจำนวนหน้าเยอะหนึ่งสปอนเซอร์เข้าเยอะถูกต้องและความฟื้นฟูความแบบแฟชั่นทุกสิ่งทุกอย่างเม็ดเงินทั้งหมดอ่ะก็คือมันจะทำให้แบบเรารู้สึกว่าอ๋อปีนี้เศรษฐกิจดีแน่นอนใช่นี่เราจะมาบอกกันจำนวนหน้าชัดๆไปเลยเดี๋ยวคนจะหาว่าเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงไม่ใช่นะก็คือเขาบอกว่าปี2012หน้าปก Lady Gaga นะหนาถึง916หน้านะคะถัดมาหาปี2013นะคะปก Jennifer Lawrence นะคะ902หน้าลดลงตามลำดับไหลนะคะปีถัดมา856ปีถัดมา832เนี่ยปัจจุบันค่ะ832คือมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นตัวชี้บอกเศรษฐกิจที่เราว่าตรงเลยตรงเป๊ะเลยใช่แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความนิยมวัดความนิยมของคนได้เหมือนกันนะว่าสาเหตุที่มันลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นหรือเปล่าด้วยเราเชื่อเพราะว่าคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ second screen คือมือถือที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแล้วอ่าน e-books อะไรก็ได้จะอยู่แบบเดินไปหาร้านหนังสือถือไปอย่างนั้นหนักมันไม่ใช่ไงคือมันพฤติกรรมคนเปลี่ยนและที่สำคัญนี่หน้าปกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาแย่งชิงกันแทบเป็นแทบตายเลยนะกว่าจะได้ขึ้นหน้าปกอย่างปีนี้เป็นนักร้อง R&B ของเรา Beyonce ใช่ขอใหม่ขอไม่กล้าของอเมริกาถือว่าเป็นคนดำคนที่3และเป็นนักร้องผิวดำคนแรกที่ต้องให้เขาจริงๆอ่ะโหแบบสวยมากมาดูฝั่งอังกฤษกันบ้างนะฝั่งอังกฤษเนี่ยจะเป็นนี่แม่มดน้อยเฮอร์ไมโอนี่นะคะเอมมี่วัตสันนั่นเองค่ะโหตอนนี้ผันตัวไปเป็นแบบเหมือนทุเรศทำงานเพื่อสังคมทำแบบว่าเป็นองค์กรสตรีอะไรเงี้ยอุ้ยตายดูดีแต่เธอมาถูกทางนะถูกทางมากคราวนี้ปกอื่นไหมปกออสเตรเลียบ้างวงออสเตรเลียนะคะหน้าปกค่ะให้ถ่ายว่าเป็นใครนิโคคิดแน่นอนนิโคคิดแม่เจ้าแม่ปกหัวก็ว่าได้นะคะคือจริงๆแล้วนิโคคิดแม่เนี่ยนะคะลงเซปเทมเบอร์เกือบทั่วแล้วนะมาหลายครั้งแล้วด้วยเขาชัดเจนมากไงชัดเจนมากคือแบบสมมติมีอังกฤษนู่นนี่นั่นแต่ปีนี้มาตกเซปเทมเบอร์ของที่ออสเตรเลียแล้วเกิดเมืองนอนหน้าปกจะห้องเอเชียอะไรเอเชียมีไหมเอเชียอันนี้ประทับใจเป็นงานส่วนตัวเพราะเนื่องจากว่าชอบบรรณาธิการก็คือ Walk Japan นะคะบรรณาธิการเนี่ยนะคะเป็นคุณแอนนาเดลโรโซคนคนนี้นะสปอนเซอร์ชุดไม่เคยใส่ซ้ำกันเลยเขาไปอยู่ญี่ปุ่นเหรอโอ้ยตายใช่แล้วก็อย่างหน้าปกนะคะก็คือเป็นแคทตี้ Perry ส่วนจีนมาที่จีนกันบ้างจีนนะคะครบรอบ10ปีพอดีค่ะ Walk เลยทำให้ขึ้นปกนิตยสารทีเดียวพร้อมกัน10คนเลยว้าว10คนเลย10คนแบบตัวอย่างฟ้าปิงปิงเจ้าเวยเฮ้ยแพนด้าขึ้นด้วยเหรอไม่ใช่นั่นเป็นหลินหุ่ยเหรอไม่ใช่แล้วคนกันโอ้โหเจ้าเวยไปอะไรมาอย่างนี้อย่างเงี้ยนะถือว่าปรากฏการที่แบบ10คนเนี่ยยิ่งใหญ่มากนี่ส่วนของไทยก็เป็นอันนี้เล่มนี้อันนี้สุดยอดนะคะทำไมไม่เป็นคนไทยอ่ะฮะเคยเป็นแล้วเคยเป็นคนไทยเขาแย่งชิงหรอชิงกันอยู่เดี๋ยวคนเก็บเนอะสุดยอดมากพูดถึงทั่วโลกไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเสียประมาณที่ประเทศไทยของเราบ้างเขาจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่17แล้วนานมากสุดยอดมากมันจะมีการศิลปะวัฒนธรรมการแสดงจากหลากหลายประเทศเข้ามาโชว์ในประเทศไทยแล้วก็มีแต่แบบโอ้โหแจ๋วๆต้องไปดูคนรักศิลปะไปไหมจะพาไปเลย
ได้เลิกเปิดม่านกันแล้วนะคะสำหรับงานใหญ่อย่างมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่17แล้วล่ะค่ะถือเป็นมหกรรมที่จัดกันมาอย่างยาวนานมากเลยค่ะและในปีนี้มีการแสดงชั้นยอดจากทั่วโลกมาให้คนไทยได้เลือกชมมากมายโดยการแสดงเปิดเทศกาลนั้นก็คือ The Butterfly Lovers หรือม่านประเพณีเป็นการแสดงอุปกรณ์จีนจากคณะเจ้อเจียงซึ่งเป็นคณะอุปราชที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนและนี่แหละค่ะคือความอลังการงานสร้างของการแสดงในชุดนี้และดนตรีนานาชาติยังมีการแสดงอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะอย่างเช่นการแสดงบัลเล่ด้วยสเก็ตเต้นแข็งที่สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ทุกปีที่มีการจัดงานเลยและในปีนี้เขาจัดชุดการแสดงนี้กับ Sleeping Beauty on Ice ค่ะการแสดงบัลเล่ชุดสวานเล็กถือเป็นการแสดงเจ้าประจำของมหกรรมนี้เช่นกันมาในปีนี้คณะบัลเล่ Novosibirsk จากรัสเซียข้ามน้ำข้ามทะเลมาจัดการแสดงที่บ้านเราด้วยค่ะหรืออย่างการแสดงโอเปร่าก็มีการแสดงอย่าง Prince Igor Tosca ที่จะพลาดไม่ได้ส่วนคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกคอนเสิร์ตเด่นๆก็ได้แก่ซิมโฟนีคอนเสิร์ตจากวง Samara State Symphony Orchestra ซึ่งเป็นวงชั้นแนวหน้าของรัสเซียศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่18ตุลาคม2558รายละเอียดและรอบการแสดงสามารถเข้าไปเช็คกันได้ที่ Thai Ticket Major ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะไปติดตามชมการแสดงแบบนี้สามารถดูกันได้ยาวๆเลยไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะและสิ่งที่ต้องขอขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะก็คือชุดพิธีกรสวยๆนะคะจาก Just Pal ค่ะวันนี้นะคะเวลาพวกเรา3คนหมดลงแล้วนะคะกับรายการจิ๊บๆก็สิบบันเทิงนะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้รู้สึกมันยังไงไม่รู้2คนนี้นะพรุ่งนี้นะเวลาดีๆแบบนี้16 น. 30 น. ที่นี่ที่เดียวนะคะ Now 26วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ